ีนี้คนไทยที่ถูกหลอกไปอยู่ที่นั่นเนี่ยคือมีข้อมูลว่าถูกหลอกไปทำงานให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ทีนี้ลักษณะการหลอกนี่ปรากฏว่าคือใช้วิธีการที่โหดร้ายนะถ้าเกิดไม่ยอมทำเนี่ยจะมีการทุบตีมีการทำร้ายร่างกายคือคนที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ก็คือทางด้านของคุณจารุวัฒน์จินมักขาครับรองประธานมูลนิธิเอ็มมานูเอลบอกอย่างนี้นะฮะบอกว่าวิธีการหลอกเนี่ยจะมีการบอกเลยว่ามาเถอะมาทำงานจะได้รับค่าตอบแทนสูงนะฮะลักษณะงานเนี่ยเหมือนเป็นการตอบแชททำให้เหยื่อหลงเชื่อหลังจากตกลงแล้วนายทุนจะซื้อตั๋วเครื่องบินให้เลยนะทำพาสปอร์ตให้แล้วก็ให้ไปขึ้นเครื่องที่กรุงเทพลงที่มันดาเลจากนั้นจะมีนายหน้าครับมารับแล้วก็เดินทางไปส่งที่เมืองเล้าไก่นะฮะแต่เมื่อไปถึงเนี่ยพบว่าไม่ได้ทำงานอย่างที่ตกลงอย่างที่คุยกันไว้จะมีคนส่งสคริปต์ให้ท่องฮะ oh. จำได้ไหมกรณีที่ทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลายเคสก่อนหน้านี้เขาจะมีการประชุมแบ่งหน้าที่มีสิ่งที่เรียกว่าเหมือนเป็นโพยให้พูดเลยอ่ะเป็นบทเลยใครรับบทไหนต้องพูดยังไงเนี่ยก็เนี่ยเหมือนกันฮะจะมีคนส่งสคริปต์ให้เพื่อมาต้มตุ๋นคนไทยด้วยกันเองมีขบวนการในการสอน อบรมมีล่ามแปลใครไม่ทำใครปฏิเสธจะออกมาได้ยังไงจะหนียังไงถูกขังนะฮะแล้วก็ถูกทำร้ายร่างกายให้อดอาหารบางคนนี่ถึงขั้นเสียชีวิตก็มีอ่ะโหดจริงๆเดี๋ยวลองไปฟังเสียงทางด้านของรองประธานมูลนิธิเอ็มมานูเอลครับคือเขาบอกว่าเฮ้ยเข้ามาทำงานกับเขาสี่ไฟตรงนู้นน่ะเงินเดือนดีเงินได้30,000 กว่าบาทเป็นงานถูกต้องอะไรเงี้ยเป็นงานตอบแชทแอดมินอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยหลงเชื่อกันเขาไปทำงานด้วย30,000 กว่าบาทเขาก็ไปกันพอไปอย่างนี้ครับพอตกลงไปปุ๊บเนี่ยเขาก็ส่งตัวมาให้คนที่จะส่งตัวมาให้ก็คือบริษัทซึ่งเป็นคนจีนใช่ไหมครับเขาก็ส่งเงินมาให้ค่าตั๋วซื้อตั๋วให้ทำพาสปอร์ตให้ก็มีกระบวนการเขาเรียกนายหน้ามารับเพื่อไปส่งที่ลาวไกลแต่สถานที่ตรงนี้ครับเป็นจุดเนี่ยทางสถานทูตไทยเองก็ห้ามแล้วแจ้งแล้วว่าพม่าเนี่ยเขาห้ามเข้าพื้นที่แต่มีคนไทยหลายคนที่ไม่รู้ก็ถูกหลอกไปจริงๆถ้าว่าทางพม่าไม่ทางเราก็ไม่ค่อยรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับก็มีเด็กที่หลุดเข้าไปจำนวนมากตรงนั้นครับพอเข้าไปในตึกอะพอไปถึงนะครับมันไม่ใช่งานอย่างที่เขาว่าใช่ไหมครับไม่ใช่งานตรงปกแล้วกันเข้าไปปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่ามีสคริปต์สอนแล้วว่าให้ต้มตุ๋นพอเขารู้ว่าต้มตุ๋นปุ๊บเด็กก็ไม่อยากทำพิธีการทำมีกระบวนการสอนอย่างดีเลยมีล่ามแปลมีคนจีนอยู่ในนั้นแล้วใครไม่ทำเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายถูกกักขังงดอาหารสารพัดครับหนักสุดนี่คือเสียชีวิตซึ่งเนี่ยฮะแล้วคนที่ไม่อยากทำงานเนี่ยก็จะมีการตั้งเงื่อนไขเพื่อให้กลับบ้านคืออาจจะกลับบ้านใช่ไหมค่ะงั้นจ่ายค่าไถ่ตัวเองมาคือหลอกว่าจะมีอะไรได้ดีหลอกให้ตัวเองไปถึงที่นั่นแล้วที่นั่นคือเราไม่รู้ทิศทางเลยอะตอนนี้เราอยู่ตรงไหนเราจะออกมาได้ยังไงใช่ไหมฮะคือถ้าจะออกมาต้องจ่ายค่าไถ่ตัวเองคนหนึ่ง250,000 บาทไม่น้อยเลยนะคะเนี่ยหรืออีกหนึ่งวิธีหาคนมาแทนตัวเองให้ได้4 คน oh. เอา4 คนมาแลกกับ1 คนแล้วจำนวนเหยื่อก็จะมากขึ้นไปอีกอ่ะ ใช่ไหมฮะเอา4 คนมาแลกกับ1 คนส่วนใหญ่ถามว่าทำได้ไหมล่ะนั่นน่ะสิคะโอ้ยเงื่อนไขตั้งไว้สูงมากอ่ะก็ทำไม่ได้คนที่ทำได้บางคนก็ไม่ปล่อยให้กลับก็มีคนที่ไปหลอกคนอื่นต่ออยู่ในฐานะเป็นผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาก็ต้องให้สหวิชาชีพเข้ามาสอบสวนแต่ภาพรวมเนี่ยทางด้านคุณจารุวัฒน์ก็บอกเป็นขบวนการค้ามนุษย์ที่มีการทำร้ายร่างกายซึ่งถือว่าผิดกฎหมายอยู่แล้วเนี่ยนะครับทีนี้คนไทยเนี่ยอันนี้คือกลุ่ม41 คนที่เดี๋ยววันนี้ต้องลุ้นว่าจะกลับมาถึงไทยหรือไม่แต่ที่เล้าไก่เองยังมีอีกเกือบ200 คนที่รอการช่วยเหลือนะฮะที่เรารายงานไปเมื่อวานนี้ที่บอกคุณผู้ชมมีอย่างต่ำ3 กลุ่มแล้วก็มีอยู่กลุ่มนึงอะค่ะที่เขาอยู่ที่โรงพยาบาลสนามของทหารในโรงเรียนแห่งหนึ่งกลุ่มนี้สักประมาณ167 คนมีเสียงสะท้อนจากคนกลุ่มนี้นะคุณผู้ชมลองฟังพฤติกรรมที่คุณปิงเล่าเมื่อสักครู่เนี้ยโหดร้ายทารุณแล้วนะสิ่งที่พวกเขาเจอแล้วเขายังต้องเจอกับการสู้รบใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้อะค่ะ18 พฤศจิกายนคือก่อนหน้านี้ก็รบกันแล้วใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะยิ่งกว่านี้แล้วมันก็ยิ่งตอกย้ำซ้ำเติมจิตใจของพวกเขาตอนนี้ไม่อยากจะอยู่ต่อแล้วเนี่ยนะคะมีเสียงสะท้อนมีการไลฟ์สดของกลุ่มคนไทยกลุ่มนี้ที่เขาอยู่ในโรงพยาบาลสนามในโรงเรียนแห่งนี้คือบอกเลยว่าทุกคนโดนหลอกมาหมดเลยคุณผู้ชมโดนหลอกมาค้ามนุษย์สถานการณ์มันย่ำแย่จริงๆแล้วเป็นเหตุผลที่ทำให้พวกเขาตัดสินใจออกมาพูดในไลฟ์สดนี้
ขาบอกแบบนี้เลยค่ะว่าพวกเขาต้องอยู่ท่ามกลางเสียงระเบิดเสียงปืนทุกค่ำคืนทั้งกลางวันและกลางคืนบางคนเครียดหนักกดดันนอนหลับไม่ได้ด้วยบางคนนี่คิดสั้นถึงจะฆ่าตัวตายนะคะแล้วตอนนี้สภาพความเป็นอยู่ของพวกเขาคือโดนตัดน้ำตัดไฟน้ำที่ต้องใช้กินใช้ดื่มต้องซื้อกันเองแม้กระทั่งน้ำที่จะใช้อาบยังไม่มีเลยค่ะบางคนไม่ได้อาบน้ำมา 4-5 วันแล้วไม่มีน้ำแม้จะดื่มบางคนโชคดีมีเพื่อนมีญาติพี่น้องที่สามารถขอให้โอนเงินมาช่วยได้แต่คนที่ไม่มีคุณผู้ชมมันหนักถึงขั้นที่เขาต้องไปคุ้ยขยะค่ะเพื่อหาของกินหาน้ำกินเพราะว่าข้าวที่ส่งมาไม่พอบางวันข้าวมาแค่10กล่องแต่เขาอยู่กันร้อยกว่าคนนะคะบางวันข้าวที่ได้มาก็มีแมลงอยู่ในข้าวถึงแม้จะส่งมาวันละ2มื้อเมนูซ้ำๆบางทีเมนูข้าวที่ส่งมาข้าวเสียกินก็กินไม่ได้ทุกคนบอกว่าต้องช่วยเหลือกันเองแทบจะทุกสถานการณ์สุขอนามัยไม่ต้องถามไม่ดีเลยมีบางคนสุขภาพร่างกายไม่ไหวแล้วบางคนยังมีอาการป่วยมาซ้ำเติมอีกตอนนี้ทุกคนอยากกลับบ้านตัวแทนคนหนึ่งสะท้อนเลยนะคะว่าเห็นบอกว่าหน่วยงานบอกว่าใกล้แล้วนะจะช่วยให้ออกไปแล้วเหลืออีกไม่กี่วันแต่เขาบอกว่าเหมือนให้ความหวังสุดท้ายความหวังมันเท่ากับศูนย์ยังไม่เห็นได้กลับบ้านเลยอ่ะคือแบบเหมือนทุกนาทีเขานับทุกนาทีทุกวินาทีอ่ะใช่แล้วโดนทรมานอยู่แบบนั้นมันยาวนานนะ1นาทีมันก็ยาวนานนะคุณผู้ชมแล้วเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยต้องอาศัยอยู่ในค่ายทหารแล้วก็ถูกย้ายมาที่โรงพยาบาลสนามสถานการณ์คือระเบิดลงค่ะกลางค่ายเลยในเวลาดึกอ่ะไม่มีใครนอนหลับได้ลงเลยผวากันทุกคนเลยอ่ะนะคะแล้วได้รับข่าวสารอย่างที่บอกคุณผู้ชมเมื่อสักครู่ที่ทำให้เขาเนี่ยยิ่งอกสั่นขวัญแขวนก็คือพรุ่งนี้18พฤศจิกายนมันจะมีสงครามใหญ่เกิดขึ้นเขาบอกว่าตอนนี้ทำยังไงก็ได้ช่วยเขาหน่อยให้กลับบ้านให้เร็วที่สุดค่ะบางคนสุขภาพร่างกายนะคะไม่ไหวแล้วคือทั้งป่วยเอ่ยอะไรเอ่ยหลายอย่างอะค่ะก็คืออยากกลับบ้านจริงๆค่ะอยากกลับบ้านคือไม่ว่าหน่วยงานหรือทางการไหนก็ตามเขาก็จะบอกว่าอ่ะใกล้แล้วนะอีก2วันนะเหมือนให้ความหวังพวกเราทุกวันนะคะแต่สุดท้ายแล้วความหวังก็คือเท่ากับศูนย์ค่ะไม่เคยได้กลับจริงๆเลย2วันที่เรารอมาค่ะมีแค่วันแล้วกับวันเล่าจริงๆจนถึงวันนี้ค่ะอีก4วันจะครบ1เดือนเต็มๆที่พวกเราอยู่กันที่นี่ตอนแรกเราอยู่กันที่ค่ายทหารแต่ว่าคืนก่อนที่เราจะย้ายลงมาที่โรงพยาบาลสนามเนี่ยค่ะมีสถานการณ์ก็คือระเบิดลงกลางค่ายนะคะกลางดึกด้วยจนคืนนั้นจำได้เลยว่าไม่มีใครสามารถที่จะนอนหลับได้เลยเพราะว่าเราผวาลงไปมุดใต้เตียงกันลงไปหลบอะไรกันจนตอนนี้ค่ะถึงวันที่16เข้าไปแล้วแล้วทีนี้เราคนไทยทุกคนนะคะตอนนี้ได้รับข่าวสารมาว่าวันที่18จะมีสงครามครั้งใหญ่เกิดขึ้นซึ่งเราอยากกลับก่อนวันที่18หรืออยากอพยพออกจากที่นี่ภายในวันพรุ่งนี้ซึ่งตอนนี้ค่ะทางการไม่สามารถคอนเฟิร์มหรืออะไรให้เราได้เลยว่าเราจะสามารถอพยพได้เมื่อไหร่คือตอนนี้สภาพจิตใจคนไทยกลุ่มนี้ย่ำแย่มากๆนะคะแล้วก็บอกเลยคือที่น่าเป็นห่วงเนี่ยคุณผู้ชมคุณปิงเล่าด้วยนะว่าในกลุ่มที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมีคนท้องด้วยนะคะและเป็นคนท้องที่ใกล้คลอดแล้วอ่ะและสภาพความเป็นอยู่แบบนั้นทุกทรมานมากจริงๆแถมยังมีคนไทยที่โดนซ้อมทรมานทำร้ายร่างกายมีลักษณะการชักปืนใส่ถีบตีตบด้วยปืนอยู่ด้วยความหวาดกลัวแบบนั้นทุกวันในไลฟ์ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเห็นบอกว่ามีบางช่วงบางตอนนะคะมีคนที่พูดภาษาจีนได้เขาพูดสื่อสารเป็นภาษาจีนด้วยบอกเล่าถึงความยากลำบากและอันตรายรูปแบบต่างๆแล้วก็เน้นย้ำว่าเขาต้องการกลับบ้านแล้วก็รอความช่วยเหลือมาให้ถึงพวกเขาสักทีเนี่ยนะคะนี่นะคะคืออันนี้ไลฟ์สดเอาไว้เมื่อวานแล้วบอกว่าอยากจะให้ช่วยเหลือออกไปจากที่เล้าไก่ให้ได้เนี่ยภายในวันนี้เพราะว่าวันพรุ่งนี้18พฤศจิกายนจะมีการสู้รบใหญ่กันเนี่ยนะฮะคือครอบครัวของคนเหล่านี้เขาก็รออยู่ที่เมืองไทยรอที่จะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะแล้วด้วยสถานการณ์ที่ไม่สู้ดีนักวันนี้มีรายงานนะว่าเดี๋ยว10โมงที่จะถึงนี้ครอบครัวคนไทยที่อยู่ที่เล้าไก่เนี่ยฮะจะไปยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือฮะจากสถานทูตจีนประจำประเทศไทย คือจะไปขอความช่วยเหลือจากจีนแล้วอยู่เมืองไทยจะไปที่ไหนไปที่สถานทูตเดี๋ยววันนี้จะไปสถานทูตขอให้ช่วยอพยพคนไทยที่อยู่ที่เล้าไก่อย่างเร่งด่วนหลังจากรอมากว่า1เดือนแล้วก็หวั่นเกรงว่าเดี๋ยวสถานการณ์จะยิ่งยากลำบากถ้าเกิดมีการสู้รบกันครั้งใหญ่ในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะฮะ